ครับเป็นคดีที่การจับกุมเนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองบังคับการสืบสวนมา1กองบังคับการสืบสวน2แล้วก็กองบังคับการสืบสวนมา4โดยสนห้วยขวางบวรยนต์เย็นแล้วก็มีกลุ่มนะครับคดีนี้เกิดเหตุเกิดนะฮะวันที่20นะครับใน2เคสในท้องที่สนพหลนะครับโดยคนร้าย2คนนะครับซึ่งจับได้คนหนึ่งนะครับในที่พหลนะครับใช้รถเนี่ยมอเตอร์ไซค์ Honda เวฟสีน้ำเงินนะครับใช้อาวุธปืน38จี้ผู้เสียหายนะครับได้รถคันนี้ไปนะครับได้รถมอเตอร์ไซค์นี้ไปนะครับและอีกรายนึงก็ได้เงินไปอีก300แล้วหลังจากนั้นในวันที่22ก็ได้มาก่อเหตุในเขตสนห้วยขวางนะครับซึ่งตอนเช้าที่หน้าไทยประกันชีวิตนะครับโดยใช้ Honda เวฟสีแดงเนี่ยครับที่ชิงทรัพย์มาจากท้องที่ของจุฬาภิรมย์นะครับแล้วก็มาอีกคนหนึ่งครับมากับอีกคู่หนึ่งนะครับอันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งอันนี้เป็นตัวคนจี้กับคนขี่เนี่ยคือนายบีซึ่งเป็นยังเป็นเด็กนะครับก็มาก่อเหตุโดยใช้ปืน .38 นะครับจี้แล้วก็ได้มือถือได้เงินสดนะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุต่อที่ผมกลับไปก่อเหตุต่อที่ของจุฬาภิรมย์อีกหนึ่งรายนะครับก็ได้ตรวจสอบทิศทางการหลบหนีของคนร้ายเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ทราบว่าหลบหนีไปทางซอยน้องมีที่6นะก็ลงที่ประสานกับทางฝ่ายควบคุมสนบางกลุ่มนะจนทราบตอนนี้มันคนร้ายก็ทราบตัวคนร้ายจนสามารถจับกุมได้ครับถ้าดูจากแผนการคนร้ายแล้วก็ที่คำรับเขาก็คือใช้เส้นทางลักษณะเป็นหลักนะครับมีการก่อเหตุรัฐนาพหลโยธินนะครับมีตั้งแต่กรมพัฒนาที่ดินนะครับสนพหลแล้วก็หน้าสาธารณรัฐดานะครับแล้วก็ที่ห้วยขวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของกรสองเนี่ยนอกจากจับกุมคดีชิงทรัพย์แล้วออกไปจับเพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยยังมีการจับกุมนะครับแต่งกายคล้ายตำรวจคือแต่งเหมือนเลยครับแล้วก็ไปเรียกเก็บเงินนะครับตามร้านค้านะครับแล้วก็มีการพบอุปกรณ์นะครับอาวุธปืนนะครับช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณ5:00 นกว่านะครับคือคนร้าย2คนเนี่ยใช้รถเวฟส่วนที่1นะครับซึ่งในขณะที่ไปก่อเหตุเนี่ยรถยางแตกแล้วก็พอดีไปเจอกับผู้เสียหายซึ่งขี่รถจักรยานยนต์เวฟสีแดงนั้นมาพอดีก็เลยเข้าไปสอบถามร้านว่ามีร้านซ่อมยางไหมแต่ว่าดูแล้วสภาพแวดล้อมไม่มีใครแล้วก็สบโอกาสก็จึงใช้อาวุธที่ขอใช้รถคันสีแดงมานะครับก็ดูการกันไปนะครับแล้วก็จากซอย32รัชดา32ไปที่รัชดา36พอดีไปพบรถสายตรวจพอดีผู้ต้องหาก็เลยทิ้งรถคันสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ซ้อนรถท้ายรถจักรยานยนต์คันสีแดงนะครับซ้อนท้ายกันไปออกไปทางด้านฝั่งวังหินลาดพร้าวนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวออกถนนเสริมมนุษย์แล้วก็ไปต่อเหตุอีกเหตุหนึ่ง